บันทึกลึกลับจากเหตุแห่งปาฏิหาริย์ที่ชาวบ้านฝันว่ามีต้นตะเคียนจมอยู่ในแม่น้ำแม่กลองใกล้ศาลเจ้าตึกโพรงไม้ที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเหตุการณ์ลึกลับที่นำไปสู่การค้นพบไม้ตะเคียนในแม่น้ำแม่กลองอีก2ตนจนทำให้ศาลเจ้าตึกแห่งนี้มีผู้คนมากมายหลั่งไหลเดินทางมาขอโชคลาภจากนางตะเคียนแทบจะทั่วทุกสารทิศในจำนวนคนที่เดินทางมาขอโชคกับนางตะเคียนมีกลุ่มหนึ่งที่จะเดินทางมาเฉพาะในตอนกลางคืนว่ากันว่าหนึ่งในผู้คนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเห็นหน้านางตะเคียนด้วยสายตาตนเองมาแล้วมีคนเห็นนะครับแบบกลางคืนเนี่ยคนก็เข้ามาขอโชคขอลาภนะครับเขาจะเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ที่เรือนะครับแต่เรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับพอดีคนที่มาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งก็มาขอโชคขอลาภก็เจออันนี้เป็นความเชื่อของนะแต่ว่าที่นี่นะมันมีหลายๆมุมนะเขาบอกว่าถ้ามองศรัทธาอย่ามองงมงายผมเชื่อว่าศรัทธาได้ประโยชน์นะถ้ามองงมงายก็เป็นเรื่องของโชควาสนาของแต่ละคนศรัทธาค่ะมาช่วยทำอยู่ที่นี่นะคะเอาต้นไม้เอาอะไรมาปลูกมาทำให้อะไรเงี้ยก็มาแล้วมันสบายใจเนาะเวลามาที่นี่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจในทางจิตวิทยาความเชื่อถือศรัทธามีค่าในการประคองจิตใจให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความหวังและพลังขับเคลื่อนชีวิตหากความเชื่อถือศรัทธานั้นตั้งมั่นอยู่ในความพอดีมาถึงตรงนี้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อว่าองค์ปู่เจ้าตึกมีจริงหรือไม่นางไม้นางตะเคียนมีตัวตนหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้คุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตนเองก็คือประติมากรรมธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เพราะต้องใช้เวลานานหลายร้อยปีนานเกินกว่าที่อายุขัยของคนเราจะคงอยู่โดยทุกคนสามารถเดินทางไปดูได้ด้วยตาตนเองที่ศาลเจ้าตึกในโพรงไม้อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้พบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้วิชาอาคมและความรักแผ่นดินเกิดทำให้สามารถกู้นครลำปางจากวงล้อมข้าศึกเมื่อ280ปีก่อนได้อย่างน่าอัศจรรย์วีรชนนอกตำนานหนานทิพช้างบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel